การตวงสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับสู่คาบเรียนคณิตศาสตร์ในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการตวงกันครับตอนนี้เพื่อนๆของเรามารออยู่แล้วครับไปพบกับเพื่อนๆของเราเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พายและเมย์มาเข้าค่ายคณิตศาสตร์กันครับฐานแรกที่เราต้องไปเรียนรู้คือฐานอะไรหรอเมย์ฐานแรกที่เราต้องไปเรียนรู้ในวันนี้คือฐานการตวงจ้าเรารีบไปกันเถอะนะขอต้อนรับนักเรียนสู่ฐานการตวงค่ะในฐานนี้ครูมีกิจกรรมสนุกให้นักเรียนทำเยอะแยะเลยค่ะเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะคะครูมีกล่องพลาสติก2ใบที่มีน้ำอยู่นักเรียนคิดว่าน้ำในกล่องพลาสติกทั้ง2ใบมีปริมาตรเท่ากันไหมคะผมว่าน่าจะเท่ากันนะครับแล้วพายมีวิธีตรวจสอบยังไงคะตรวจสอบด้วยการตวงด้วยเครื่องตวงหรือภาชนะที่ทดแทนเครื่องตวงครับเก่งมากค่ะพายนักเรียนรู้จักเครื่องตวงกันบ้างไหมคะในกิจกรรมแรกครูจะพานักเรียนไปรู้จักเครื่องตวงที่ใช้ตวงสิ่งของปริมาตร1ลิตรค่ะนี่คือเครื่องตวงของแห้งใช้ในการตวงของแห้งแต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะการซื้อขายส่วนใหญ่ใช้วิธีการชั่งค่ะต่อมาคือถ้วยตวงและกระบอกตวงค่ะใช้ในการตวงของเหลวเรามักพบเห็นในห้องทดลองวิทยาศาสตร์และนี่คือเครื่องตวงน้ำมันใช้สำหรับตวงน้ำมันพบเห็นได้ตามปั๊มน้ำมันค่ะเรารู้จักเครื่องตวงที่ใช้ตวงสิ่งของปริมาตร1ลิตรแล้วแต่มีใครทราบบ้างคะว่าเครื่องตวงแต่ละแบบมีวิธีการตวงอย่างไรเมย์ทราบค่ะการตวงด้วยเครื่องตวงของแห้งต้องใส่ของให้พูนแล้วปาดให้เรียบเสมอขอบจะได้ปริมาตร1ลิตรพอดีและเมื่อตวงด้วยถ้วยตวงกระบอกตวงและเครื่องตวงน้ำมันต้องตวงให้ถึงขีดที่กำหนดก็จะได้ปริมาตร1ลิตรเช่นกันค่ะถูกต้องค่ะแล้วถ้าเราอยากทราบว่าน้ำในกล่องพลาสติกทั้ง2ใบมีปริมาตรเท่ากันหรือไม่เราควรต้องใช้เครื่องตวงอันไหนคะการตวงของเหลวควรใช้ถ้วยตวงหรือกระบอกตวงครับใช่แล้วค่ะพายแต่ในครั้งนี้ครูจะใช้ถ้วยตวงในการตวงค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปตวงปริมาตรน้ำกันครูมีกล่องที่ครูทำเองมาให้นักเรียนดูค่ะกล่องนี้มีความจุ1ลูกบาศก์เซนติเมตรใครทราบบ้างคะว่า1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรเมย์ทราบค่ะ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรค่ะถ้าครูต้องการตวงน้ำ1ลิตรครูต้องใช้กล่องที่มีขนาดเท่าไหร่จ๊ะถ้ายังไม่ทราบเราลองมาดูในกล่องนี้กันค่ะในกล่องนี้ครูใส่กล่องที่มีความจุ1ลูกบาศก์เซนติเมตรลงไป 1,000 กล่องแล้วครูจะเทน้ำในกระบอกตวงขนาด1ลิตรที่มีน้ำบรรจุอยู่เต็มลงไปในกล่องนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในกล่องใบนี้รองรับน้ำปริมาตร1ลิตรได้พอดีเลยค่ะตอนนี้นักเรียนตอบครูได้หรือยังคะว่าเราต้องใช้กล่องขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรกี่กล่อง 1,000 กล่องค่ะเพราะ 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรค่ะถ้าเราต้องการตวงน้ำ1ลิตรโดยใช้กล่องที่มีความจุ1มิลลิลิตรในการตวงก็จะใช้เวลาในการตวงมากเลยนะคะดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องเลือกเครื่องตวงให้เหมาะสมในการตวงตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาตวงน้ำในกล่องพลาสติกกันแล้วค่ะโดยครูจะเทน้ำจากกล่องพลาสติกใบที่1และใบที่2ลงในถ้วยตวงกล่องละถ้วยแล้วเราจะนำปริมาตรของน้ำมาเปรียบเทียบกันนะคะเราลองมาดูที่ขีดบอกปริมาตรของถ้วยตวงทั้ง2ใบเลยค่ะปริมาตรน้ำของกล่องพลาสติกใบที่1คือ1ลิตร
และปริมาตรน้ำของกล่องพลาสติกใบที่2ก็คือ1ลิตรเช่นกันค่ะเห็นไหมคะนักเรียนถ้าเรามองก็จะคิดว่าปริมาตรน้ำในกล่องพลาสติกไม่เท่ากันจึงต้องใช้การตวงเพื่อให้ทราบปริมาตรของน้ำค่ะตอนนี้น้ำที่เรามีในถ้วยตวงทั้ง2ใบคือ1ลิตรครูมีขวดนมสดและขวดน้ำอัดลมอย่างละขวดพายลองเทน้ำในถ้วยตวงลงในขวดนมสดส่วนเมย์ลองเทน้ำในถ้วยตวงลงในขวดน้ำอัดลมให้ครูหน่อยสิคะพอลองเทแล้วขวดแต่ละใบมีความจุเท่าไหร่บ้างคะขวดน้ำอัดลมมีความจุมากกว่า1ลิตรค่ะเพราะน้ำปริมาตร1ลิตรใส่แล้วไม่เต็มขวดยังมีที่ว่างเหลืออยู่ค่ะพายและเมย์เก่งมากค่ะที่ครูให้พายและเมย์ลองเติมน้ำลงไปในขวดนมและขวดน้ำอัดลมเป็นการหาความจุของภาชนะค่ะซึ่งทำให้เราทราบว่าขวดนมมีความจุ1ลิตรเพราะเติมน้ำปริมาตร1ลิตรแล้วได้เต็มขวดพอดีส่วนขวดน้ำอัดลมเรายังไม่ทราบความจุเพราะเมื่อเติมน้ำปริมาตร1ลิตรแล้วยังเหลือที่ว่างอยู่ถ้าเราอยากทราบว่าขวดน้ำอัดลมมีความจุเท่าไหร่ก็ต้องเติมน้ำให้เต็มขวดซึ่งปริมาตรของน้ำในขวดน้ำอัดลมคือความจุของขวดน้ำอัดลมจากนั้นเทน้ำใส่ขวดและใส่ถ้วยตวงวัดถ้วยแรกใส่แล้วเต็มแล้วจึงใส่ในถ้วยที่2ปริมาตรน้ำที่อ่านได้จากถ้วยตวงที่2คือ200มิลลิลิตรเมื่อนำถ้วยตวงทั้ง2มารวมกันได้1,000บวก200เท่ากับ1,200มิลลิลิตรซึ่ง 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรแสดงว่าขวดน้ำอัดลมมีความจุ1ลิตร200มิลลิลิตรค่ะนักเรียนคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนเกี่ยวกับการหาความจุมาให้นักเรียนลองทำค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมนี้กันเลยค่ะจากข้อความที่กำหนดให้เลือกตัวเลขแสดงความจุลงในช่องว่างให้ถูกต้องเป็นยังไงบ้างคะทำกิจกรรมที่ครูนำมาฝากกันได้ไหมนักเรียนยังจำกล่องที่ครูทำเองได้ไหมคะกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างความยาวและความสูงด้านละ1เซนติเมตรจะมีความจุ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเมื่อตวงของเต็มกล่องย่อมมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยส่วนนี้เป็นภาพของแท้งน้ำที่มีความกว้างความยาวและความสูงด้านละ1เมตรเมื่อใส่น้ำให้เต็มพอดีน้ำในแท้งย่อมมีปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรค่ะนักเรียนคะลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาตรหรือความจุลูกบาศก์เซนติเมตรใช้อักษรย่อว่าลบจุดซมจุดอาจเขียนแทนว่าcc หรือซมจุดทั้งหมดยกกำลัง3และลูกบาศก์เมตรใช้อักษรย่อว่าลบจุดมจุดอาจเรียกในภาษาพูดว่าคิวซึ่งมาจากคิวบิกเมตรค่ะนักเรียนคะครูยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปริมาตรมาฝากเราไปดูในช่วงนี้ชี้แนะเลยค่ะช่วงนี้ชี้แนะน้องๆเคยอ่านฉลากของบรรจุภัณฑ์เช่นนมพาสเจอร์ไรซ์ปริมาตรสุทธิ200ลูกบาศก์เซนติเมตรครีมอาบน้ำปริมาตรสุทธิ400มิลลิลิตรหรือน้ำมันเครื่องปริมาตรสุทธิ900ซีซีซึ่งปริมาตรสุทธิหมายถึงเฉพาะปริมาตรของสิ่งของภายในภาชนะในภาชนะที่เราไม่สามารถมองเห็นปริมาตรของสิ่งของปริมาตรสุทธิที่ฉลากก็จะช่วยให้เราทราบปริมาตรของสิ่งของได้ค่ะนักเรียนคะหน่วยการตวงที่เราได้รู้จักกันไปคือลิตรมิลลิลิตรลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาตรหรือความจุในระบบเมตริกโดย1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตร1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรค่ะนอกจากหน่วยการตวงที่ครูยกตัวอย่างยังมีหน่วยการตวงของไทยด้วยนะคะคือถังและเกวียนโดย1เกวียนเท่ากับ100ถัง
แล้วใครสามารถเปรียบเทียบหน่วยการตวงของไทยกับระบบเมตริกได้บ้างคะเมค่ะคุณครูเมื่อเปรียบเทียบหน่วยการตวงของไทยกับระบบเมตริกจะได้เป็น1ถังเท่ากับ20ลิตร1เกวียนเท่ากับ 2,000 ลิตรค่ะเก่งมากค่ะเมแต่ครูยังมีการเปรียบเทียบปริมาตรที่น่าสนใจมาฝากเพิ่มเติมในช่วงนี้ชี้แนะค่ะช่วงนี้ชี้แนะนอกจากการเปรียบเทียบหน่วยการตวงในระบบเมตริกและหน่วยของไทยแล้วพี่ยังมีการเปรียบเทียบปริมาตรที่น่าสนใจมาฝากน้องๆเพิ่มเติมด้วยครับนั่นคือ3ช้อนชาเท่ากับ1ช้อนโต๊ะ16ช้อนโต๊ะเท่ากับ1ถ้วยตวง1ช้อนชาเท่ากับ1ซีซี1แกลลอนเท่ากับ 4.55 ลิตร1บาร์เรลเท่ากับ 31.5 แกลลอนการเปรียบเทียบปริมาตรที่พี่นำมาฝากน่าสนใจมากๆเลยนะครับน้องๆ อย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการตวงเพื่อให้ได้ปริมาตรที่ถูกต้องนะครับนักเรียนคะตอนนี้เราก็รู้จักหน่วยการตวงทั้งในระบบเมตริกและหน่วยการตวงของไทยแล้วนะคะครูมีรูปภาพของน้ำประปาทรายข้าวเปลือกขนมเค้กและยาและมีป้ายคำว่าลูกบาศก์เมตรคิวบิกเมตรถังถ้วยตวงและช้อนชาให้นักเรียนจับคู่ภาพกับหน่วยการตวงให้ถูกต้องค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าภาพแรกคือภาพน้ำประปาหน่วยของปริมาตรน้ำประปาคือลูกบาศก์เมตรทรายหน่วยการตวงของดินทรายคือคิวบิกเมตรหรือคิวค่ะข้าวเปลือกหน่วยในการตวงข้าวเปลือกคือถังหรือเกวียนขนมเค้กหน่วยในการตวงส่วนผสมของขนมเค้กคือถ้วยตวงช้อนโต๊ะหรือช้อนชาค่ะและยาหน่วยในการตวงยาคือช้อนชาช้อนโต๊ะช้อนที่แนบมากับขวดยาหรือแก้วยาขึ้นอยู่กับปริมาณที่แสดงไว้ข้างขวดยาค่ะนักเรียนคะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนเลือกหน่วยการตวงให้เหมาะสมเราไปทำกิจกรรมนี้กันเลยค่ะจากข้อความที่กำหนดให้น้องๆคลิกเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสมใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับข้อ1จงคลิกเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสมกิจกรรมการเลือกหน่วยการตวงนักเรียนทำกันได้ไหมคะเรามาที่กิจกรรมสุดท้ายที่ครูนำมาฝากกันเลยค่ะในเหยือกใบนี้มีน้ำอยู่1ลิตรครูจะเทน้ำใส่ขวดโหลใบนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตระดับน้ำในขวดโหลนี้นะคะจะเห็นว่ายังมีที่ว่างเหลืออยู่พายลองคาดคะเนว่าเมื่อเติมน้ำจนเต็มขวดโหลปริมาตรของน้ำจะเป็นเท่าไหร่ผมว่าถ้าเติมน้ำจนเต็มขวดโหลน่าจะมีปริมาตรของน้ำประมาณ2ลิตรครับเราลองมาตรวจสอบโดยการเทน้ำใส่ขวดโหลให้เต็มแล้วตวงด้วยถ้วยตวงกันค่ะซึ่งน้ำในขวดโหลตวงโดยถ้วยตวงขนาด1ลิตร3ครั้งก็หมดพอดีแสดงว่าน้ำในขวดโหลนี้มีปริมาตร3ลิตรพายคาดคะเนคลาดเคลื่อนไป1ลิตรค่ะคุณครูครับแสดงว่าขวดโหลใบนี้มีความจุ3ลิตรใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนักเรียนจะเห็นว่าบนโต๊ะนี้มีภาชนะหลายขนาดเลยนะคะได้แก่แก้วน้ำขวดน้ำปลาและหม้อซึ่งครูใส่น้ำลงในภาชนะแล้วให้นักเรียนช่วยกันคาดคะเนว่าในภาชนะมีปริมาตรน้ำอยู่เท่าไหร่โดยลองเปรียบเทียบจากความจุที่ครูติดไว้ที่ข้างภาชนะแล้วมาเขียนลงในตารางที่ครูเตรียมไว้เลยค่ะแก้วน้ำใบนี้มีความจุ500มิลลิลิตรซึ่งปริมาตรน้ำมากกว่าครึ่งแก้วน่าจะมีน้ำประมาณ300มิลลิลิตรค่ะขวดน้ำปลามีความจุ750มิลลิลิตรซึ่งมีปริมาตรน้ำน้อยกว่าครึ่งขวดน่าจะมีน้ำประมาณ200มิลลิลิตรค่ะส่วนหม้อใบนี้มีความจุ5ลิตรมีน้ำเกือบเต็มหม้อน่าจะมีน้ำประมาณ4ลิตรค่ะได้เวลาที่เราจะมาตรวจสอบปริมาตรของน้ำกันแล้วค่ะเริ่มจากปริมาตรน้ำในแก้วน้ำเมคาดคะเนว่ามีน้ำประมาณ300มิลลิลิตรซึ่งปริมาตรน้ำที่แท้จริงคือ400มิลลิลิตรแสดงว่าเมคาดคะเนคลาดเคลื่อนไป
100มิลลิลิตรค่ะต่อด้วยปริมาตรน้ำในขวดน้ำปลาซึ่งคาดคะเนว่ามีน้ำประมาณ200มิลลิลิตรซึ่งปริมาตรน้ำที่แท้จริงคือ250มิลลิลิตรแสดงว่าคาดคะเนคลาดเคลื่อนไป50มิลลิลิตรค่ะและสุดท้ายคือปริมาตรน้ำในหม้อซึ่งคาดคะเนว่ามีน้ำประมาณ4ลิตรซึ่งปริมาตรน้ำที่แท้จริงคือ3ลิตรแสดงว่าคาดคะเนคลาดเคลื่อนไป1ลิตรค่ะเมื่อครูกำหนดสถานการณ์การวัดความยาวให้นักเรียนควรคาดคะเนความยาวความสูงหรือระยะทางเป็นกิโลเมตรเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรหรือวาโดยสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดแล้วอภิปรายเกี่ยวกับค่าที่ได้จากการคาดคะเนกับค่าที่ได้จากการวัดว่าคลาดเคลื่อนต่างกันเท่าไหร่ถ้านักเรียนฝึกฝนบ่อยๆก็จะสามารถคาดคะเนได้ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการวัดค่ะแต่ตอนนี้ได้เวลาที่ครูจะมาสรุปความรู้ในฐานนี้ให้นักเรียนฟังแล้วค่ะในการตวงมีอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ตวงได้หลายชนิดแต่ต้องตวงให้ถูกวิธีจึงจะได้ปริมาตรที่ถูกต้องเช่นการตวงด้วยเครื่องตวงของแห้งต้องปาดให้เรียบเสมอขอบส่วนการตวงด้วยกระบอกตวงหรือเครื่องตวงน้ำมันจะใช้การอ่านขีดบอกปริมาตรถ้าเราใช้เครื่องตวงได้ถูกต้องก็จะสามารถนำมาใช้ในการหาความจุได้ซึ่งการหาความจุนั้นหาได้โดยการเติมน้ำให้เต็มภาชนะแล้วเทน้ำลงในเครื่องตวงซึ่งปริมาตรที่อ่านได้ก็คือความจุของภาชนะนั้นซึ่งเมื่อเราทราบความจุของภาชนะจะช่วยให้การคาดคะเนปริมาตรในภาชนะใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นการคาดคะเนในการคาดคะเนปริมาตรสิ่งของหรือความจุของภาชนะเป็นการบอกปริมาตรหรือความจุให้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงโดยไม่ใช้เครื่องตวงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่จากโจทย์ที่กำหนดให้น้องๆเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องครับข้อ1ข้อใดคือเครื่องตวงน้ำมันที่แสดงปริมาตร1ลิตรวันนี้เพื่อนๆได้รับความรู้เรื่องการตวงไปเยอะแยะเลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่เพื่อนๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในวันนี้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ